ฉันบอกว่าให้อัปเกรดห้องฉันเป็นห้องสวีทไงทางโรงแรมเราทำให้ไม่ได้จริงๆค่ะฉันจะคอมแพนโรงแรมนี้ไม่ใช่ว่าดังแล้วจะมาขอใช้สิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นเขาไม่ได้หรอกนะครับทำบารมีพัน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 สวัสดีค่ะลูกค้าลูกค้าจองห้องพักไว้หนึ่งห้องเป็นห้องดีลักวิวเมืองถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแต่ว่าช่วยอัปเกรดให้เป็นห้องสวีทหน่อยได้ไหมคะลูกค้าจะให้ฉันเปลี่ยนจากห้องดีลักเป็นห้องสวีทให้ไหมคะไม่ใช่ค่ะเข้าใจผิดอีกแล้วโอ้ยพูดถึงไม่เข้าใจผิดไอ้ฉันเบื่อมากเลยฉันเพิ่งโดนนักร้องต่อด่าเต็มเฟซไปหมดขอโทษอินนี่เข้าเรื่องเลยฉันจะแนะนำให้รู้จักนี่คือนักรีวิวโรงแรมตัวแม่ระดับประเทศไหนๆพวกเราก็มาแล้วช่วยอัปเกรดเป็นห้องสวีทให้พวกเราหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าตามกฎทางโรงแรมเราไม่สามารถอัปเกรดเป็นห้องสวีทให้ได้จริงๆค่ะโอ้ยมันจะไม่สามารถอัปเกรดให้ได้ยังไงเราในเมื่อฉันจัดการเองแกลุยเลยเอาให้หนักเอาให้หน่วงนี่เธอรู้จักฉันใช่ไหมค่ะคุณลูกค้าถ้าเธอให้ห้องสวีทฉันรับรองว่าฉันจะรีวิวอย่างดีขอบคุณคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะแต่เรื่องนี้ตามกฎทางโรงแรมเราไม่สามารถทำให้ได้จริงๆค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าพักที่นี่ทางโรงแรมเรามีอัฟเตอร์นูนทีให้กับลูกค้าทุกท่านที่พักเลยนะคะยังไงลูกค้าสนใจรับเลยหรือว่าให้ไปเสิร์ฟที่ห้องดีคะนี่เธอรู้ไหมว่าฉันมีผู้ติดตามเยอะแค่ไหนถ้าฉันโพสอะไรสักอย่างไปโรงแรมของเธอเจ๊งบงแน่ฉันต้องขออภัยจริงๆค่ะพูดไม่รู้เรื่องเหรอเรียกผู้จัดการมาเลยเรียกมาสิไหนผู้จัดการผู้จัดการคือว่าตอนนี้ผู้จัดการไม่อยู่ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะคุณรีบจัดการเอกสารพวกนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะได้ครับจู่ๆก็ตั้งใจทำงานขึ้นมาสักงั้นคุณว่าไงนะเปล่าครับฉันก็ต้องทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดอยู่แล้วแหมพูดจาดีๆก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยโรงแรมก็จะใหญ่โตถ้าผู้จัดการไม่อยู่ก็ต้องมีคนรับผิดชอบแทนผู้จัดการสิอันที่ฉันขอมันมากมายนักหรอให้ฉันไม่ได้หรอแค่นี้อ่ะนั่นมันคุณเฟอร์นักรีวิวชื่อดังนี่ครับไปเรียกผู้จัดการมาเร็วๆสิผู้จัดการไม่อยู่จริงค่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันเป็นคนรับผิดชอบการเช็คอินของคุณยังไงก็คุยกับฉันได้เลยค่ะนี่นี่จะเป็นนกแก้วนกกุฎทองหรือไงพูดจาซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยฉันบอกว่าให้อัปเกรดห้องฉันเป็นห้องสวีทไงนี่รู้ไหมว่าฉันเป็นคนดังผู้ติดตาม follower ของฉันเนี่ยหลายล้านมากช่วยให้เกียรติฉันด้วยฉันให้เกียรติลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาพักที่นี่นะคะแต่เรื่องเนี้ยทางโรงแรมเราทำให้ไม่ได้จริงๆค่ะถ้าเธอไม่ทำตามที่ฉันต้องการฉันจะคอมแพนโรงแรมนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะเหมือนจะมีมากกว่านะครับนี่คุณเป็นผู้จัดการที่นี่เหรอคะไม่ใช่ครับเอ้าแล้วคุณเป็นใครผู้จัดการก็ไม่ใช่เสนอหน้ามาทำไมยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เข้าเรื่องโรงแรมเนี้ยไม่มีผู้จัดการหรือไงฮะผมถามว่ามีเรื่องอะไรกันครับคือว่าลูกค้าสองท่านนี้เขาจองห้องดีลักไว้แต่อยากอัปเกรดเป็นห้องสวีทนะคะงั้นก็เรียกเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าได้นี่ครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิคะคือว่าลูกค้าท่านนี้เขาเป็นนักรีวิวชื่อดังชื่อว่าคุณเฟอร์ค่ะเขาบอกว่าจะรีวิวโรงแรมให้เราฟรีโดยไม่คิดค่ารีวิวถ้าเราอัปเกรดห้องให้อ่ะค่ะแต่ว่าฉันได้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะคะว่าทางกฎโรงแรมเราไม่มีแบบนี้ค่ะนี่คือเฟอร์รารี่สีเขียวนักรีวิวโรงแรมชื่อดังระดับประเทศ
นี่คุณทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับ8ปีค่ะทำงานมาตั้ง8ปีแล้วเรื่องแค่เนี้ยคุณยังรับมือกับลูกค้านิสัยเสียแบบนี้ไม่ได้อีกหรอครับว่าไงนะลูกค้านิสัยเสียงั้นหรอคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่นักรีวิวระดับประเทศจะมาอารวาสอยากได้ห้องดีๆแต่ไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่มทำไมคุณไม่บอกเขาไปตรงๆเลยว่านั่นมันนิสัยของพวกโจรเรียกรปภ.มาเดี๋ยวไล่ออกไปได้แล้วครับนี่แกเป็นใครถึงกล้าว่าฉันแบบนี้ฮะไม่ใช่ว่าดังแล้วจะมาขอใช้สิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นเขาไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเข้าใจนะครับมีอะไรก็พูดกับรปภ.เอานะครับอีกเดี๋ยวรปภ.ก็เข้ามาแล้วนี่แกหยุดนะฉันบอกให้หยุดยังไงล่ะรปภ.แกให้รู้เรื่องก่อนหยุดนะหยุดนะหยุดนะแกจะเย็นก่อนแกไปถึงนักรีวิวระดับประเทศนะมันจะดูไม่ดีเอาแล้วไงฉันไม่สนฉันไม่ทำอะไรผิดซะหน่อยแกแต่ถ้ามีใครอ่ะไม่แอบถ่ายแล้วไปลงโซเชียลอ่ะมันจะต้องแย่แน่ๆดีโอ๊ยฉันจะบ้าตายรายวันคนในโซเชียลเนี่ยเจออะไรกันนักกันหนานะใจเย็นนะแกหายใจเข้าแกฮึบวู้วซาหายใจเข้าแกวู้วซาดีกันไหมแกโอเคโอเคคิกาปูฉันนะก็ไม่ค่อยจะแคร์เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่หรอกนะแต่วันนี้ฉันต้องได้ห้องสวีทเข้าใจไหมต้องขออภัยลูกค้าจริงค่ะมันเป็นกฎของทางโรงแรมเราจริงกฎบ้ากฎบ้าอะไรเขียนไว้ตรงไหนวักไหนบอกฉันมาสิบอกมาฉันต้องขอโทษจริงค่ะฉันไม่อยากได้คำขอโทษจากแกฉันแค่อยากได้คุณแจเข้าใจไหมคุณแจคุณช่วยหยุดวายๆสักทีเถอะครับฉันไม่หยุดแล้วคุณจะทำไหมผมพูดดีๆด้วยแล้วนะครับแล้วแกเป็นใครแกไม่รู้เหรอว่าฉันเนี่ยเป็นนักรีวิวตัวแม่ระดับประเทศผู้จัดการตรงนั้นน่ะออกมานี่หน่อยสิค่ะคุณเฮดมีอะไรหรือเปล่าคะเป็นหนึ่งผู้จัดการก็ควรจะต้องปกป้องพนักงานหน่อยสิครับคุณมัวแต่ทำอะไรอยู่รีบเรียกรปภ.มาเดี๋ยวนี้ค่ะรับทราบค่ะทำหน้าที่หน่อยสิครับคุณผู้จัดการไป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